แม่มันมารับไปแล้วขนลุกคำพูดคุณทวดไม่ต้องปิดบังแม่มันมารับตั้งแต่เมื่อคืนแล้วญาติขนลุกคุณทวดน้องชาร์ปพูดใส่ทั้งที่ยังไม่ได้บอกข่าวความคืบหน้าล่าสุดกรณีชายเมายาคลั่งควงปืนลูกซองกราดยิงในงานศพเพื่อนบ้านกระสุนยิงไปโดนเด็กชายคนหนึ่งจนเสียชีวิตคาที่โดยมีชื่อว่าเด็กชายภูบดีสิริพันธ์หรือน้องชาร์ปเด็กชายยอดกตัญญูที่คอยดูแลคุณยายกับคุณทวดอีกทั้งยังมีจิตใจอาสาคอยช่วยเหลืองานต่างๆอยู่เสมอและมักหาเวลาว่างไปช่วยงานที่โรงพยาบาลโดยเมื่อช่วงเช้าของวันที่9เพจ Facebook ล่าได้มีการรายงานความคืบหน้าหลังส่งผู้สื่อข่าวลงพื้นที่และได้เจอกับเหตุการณ์ที่น่าตกใจเพราะในตอนแรกที่น้องถูกยิงจนเสียชีวิตเมื่อวันที่6พฤศจิกายนญาติยังไม่ได้บอกเรื่องนี้กับคุณทวดของน้องเพราะเกรงเรื่องจะกระทบจิตใจเพราะคุณทวดของน้องนั้นมีอายุมากแล้วแต่คุณทวดกลับรู้ด้วยตัวเองพร้อมบอกอีกว่าแม่ของมันมารับแล้วซึ่งแม่ของน้องเสียชีวิตไปตั้งแต่ปีพ.ศ.2554แล้วจะเอาน้ำตาไปไว้ที่ไหนเวทนาสุดหัวใจข้อสงสัยคุณทวดรู้หรือยังว่าน้องชาร์ปตายทีมแอดมินกำลังเดินทางไปที่บ้านของน้องชาร์ปที่จังหวัดลพบุรีระหว่างนั้นได้ทราบจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเธอเล่าด้วยน้ำเสียงสะอื้นว่าเป็นเรื่องที่ยากที่สุดที่จะบอกเรื่องนี้กับคุณทวดเพราะเกรงว่าในวัยใกล้จะ90และเป็นผู้ป่วยติดเตียงด้วยเมื่อรู้เรื่องนี้เข้าจะช็อกเป็นอะไรไปอีกคนเพราะบ้านที่อยู่หลังนั้นมีเพียงคุณทวดคุณยายและน้องชาร์ปซึ่งมีความผูกพันกันมากน้องจะคอยเอาข้าวมื้อเช้าให้คุณทวดก่อนไปเรียนและกลับมาดูมื้อเย็นตอนกลับจากโรงเรียนเมื่อรับศพของน้องมาไว้ที่วัดทุกคนตัดสินใจว่าจะต้องบอกเรื่องนี้กับคุณทวดแต่ยังไม่ทันได้เอ่ยคำไหนคุณทวดก็พูดว่าพวกมึงไม่ต้องมาปิดกูหรอกกูรู้หมดแล้วแม่มันมารับตั้งแต่เมื่อคืนแล้วซึ่งแม่ของน้องชาร์ปได้เสียชีวิตไปตั้งแต่ปีพ.ศ.2554คนที่อยู่ตรงนั้นกลั้นน้ำตาไม่อยู่จริงๆศพของน้องตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดศรีรัตนารามวัดชรสมบูรณ์หมู่4ตำบลชรสมบูรณ์อำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีสำหรับเหตุการณ์ที่ทำให้เด็กชายภูวดีสิริพันธ์หรือน้องชาร์ปอายุ14ปีต้องมาจบชีวิตเกิดขึ้นเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2561เกิดเหตุการณ์ชายวัยกลางคนคลุ้มคลั่งใช้ปืนลูกซองกราดยิงใส่ชาวบ้านในงานศพกระสุนได้ไปถูกน้องชาร์ปเสียชีวิตขณะไปช่วยงานศพที่บ้านเพื่อนคือบ้านเลขที่153หมู่ที่4ตำบลชรสมบูรณ์ในที่เกิดเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสภ.หนองม่วงจังหวัดลพบุรีที่เกิดเหตุบริเวณนั้นเป็นหน้าบ้านที่กำลังเตรียมตั้งเต็นท์เพื่อจัดงานศพจากการตรวจสอบพบศพเด็กชายภูบดีสิริพันธ์หรือน้องชาร์ปอายุ14ปีนอนเสียชีวิตข้างกำแพงมีบาดแผลถูกยิงที่บริเวณหน้าอกจำนวน1นัดนอกจากนี้ยังมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากถูกอาวุธปืนอีก1คนคือนายชัยเชษฐ์ชูแสงซึ่งถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลก่อนหน้านี้ชาวบ้านช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลหนองม่วงเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนปืนลูกซองเบอร์12ตกกระจายเกลื่อนจำนวน5นัดจากการสอบถามผู้ที่ลงมือก่อเหตุนั้นชื่อนายมนตรีรื่นลมอายุ40ปีเจ้าหน้าที่จึงได้กระจายกำลังออกติดตามตัวจนพบ
ซึ่งคนร้ายกำลังจะขับขี่รถจักรยานยนต์เพื่อหลบหนีพร้อมอาวุธปืนลูกซองยาว5นัดที่ใช้ในการก่อเหตุได้แล้วควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.หนองม่วงทันทีเนื่องจากเกรงว่าชาวบ้านจำนวนมากจะลุมประชาทันนายมนตรีผู้ต้องหาได้รับสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุใช้ปืนลูกซองยิงผู้ตายกับผู้บาดเจ็บจริงสาเหตุเพียงเพราะไม่พอใจคนติดตั้งเครื่องไฟในงานศพเนื่องจากเป็นคนนอกพื้นที่จึงได้กินเหล้าขาวย้อมใจก่อนนำปืนเข้ามากราดยิงภายในงานด้านตำรวจได้นำตัวผู้ก่อเหตุไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพพร้อมแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพยายามฆ่าและครอบครองยาเสพติดก่อนนำตัวไปดำเนินคดีด้านนายสำเริงสิริพันธ์อายุ52ปียายของน้องชาร์ปบอกว่าเลี้ยงดูน้องชาร์ปมาตั้งแต่น้องคลอดได้1เดือนเนื่องจากพ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่น้องยังเล็กต่อมาแม่ของน้องชาร์ปได้เสียชีวิตไปเมื่อปี2554ตั้งแต่เด็กจนโตน้องชาร์ปเป็นเด็กดีตลอดมีความฝันอยากเป็นนักดนตรีชอบช่วยเหลือผู้อื่นและมีจิตอาสาเวลามีงานบุญงานบวชหรืองานศพงานในโรงพยาบาลน้องจะไปช่วยงานในส่วนที่ตัวเองถนัดซึ่งก่อนเกิดเหตุหลังเลิกเรียนหลานชายได้ขอไปช่วยเดินสายไฟที่บ้านของเพื่อนบ้านซึ่งกำลังจัดงานศพโดยบอกว่าจะกลับมาประมาณ5โมงเย็นกระทั่งประมาณ4โมงเย็นกว่าๆก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดแต่ไม่ได้เอะใจกระทั่งได้รับโทรศัพท์ว่าหลานชายนั้นถูกยิงก็แทบใจสลายนอกจากนี้ญาติของน้องชาร์ปยังบอกด้วยว่าหากผู้ก่อเหตุจะมาขอขมาก็ไม่ต้องการเพราะไม่สามารถเอาชีวิตหลานชายคืนมาได้จึงอยากให้มีการลงโทษประหารชีวิตสำหรับพิธีชาปนกิจศพน้องชาร์ปมีกำหนดจัดขึ้นในวันจันทร์ที่12พฤศจิกายนที่วัดศรีรัตนารามตำบลชรสมบูรณ์อำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีล่าสุดมีข้อมูลเพิ่มเติมจากเพจล่าได้เผยภาพบรรยากาศขณะที่ทีมลูกเพจได้เดินทางลงพื้นที่และได้เล่าให้ฟังว่าขณะที่รดน้ำศพน้องชาร์ปยังมีน้ำตาไหลอยู่ตลอดเวลาญาติต้องคอยซับน้ำตาให้คงเพราะน้องยังมีห่วงน้องยังห่วงคุณยายและคุณชวดอยู่น้ำตาไหลเป็นคนอยู่ไหมทำได้ลงคอยิงทะลุอกเด็ก14ที่มาติดเครื่องไฟหาเลี้ยงชวดและยายเพียงเพราะรำคาญเสียงในงานศพอาลัยน้องชาร์ปเสียชีวิตคาชุดนักเรียนไม่เคยอ่านข่าวไหนแล้วรู้สึกเสียใจเท่านี้ชีวิตเหลือแค่ชวดกับยายพ่อแม่แยกทางกันแม่น้องเสียชีวิตตั้งแต่ปี2554น้องเป็นเด็กดีทำงานหาเลี้ยงชวดที่ชราภาพเป็นจิตอาสาคอยช่วยงานคนในหมู่บ้านและไปช่วยงานทีมแพทย์ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชรสมบูรณ์ลพบุรีอยู่เป็นประจำจนหมอบอกว่าไม่เคยเห็นเด็กคนไหนดีเท่านี้ส่วนสาเหตุที่น้องถูกยิงเพราะไปช่วยติดตั้งเครื่องไฟในงานศพของคนในหมู่บ้านทีนี้บ้านตรงข้ามบ้านงานศพเสพยาอยู่แล้วเกิดอาการหลอนหงุดหงิดเสียงบ้านงานศพจึงกินเหล้าย้อมใจแล้วถือปืนไปกราดยิงอย่างบ้าคลั่งกระสุนทะลุอกน้องตายคาที่มีคนบาดเจ็บสาหัสอีกหนึ่งคนขอแสดงความเสียใจและไว้อาลัยต่อการจากไปของน้องชาร์ปเด็กชายภูบดีสิริพันธ์ขอขอบคุณเพจล่าและโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลชรสมบูรณ์อำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรี